สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะผมสำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นวิชาการหน่อยแต่ว่าก็นำสาระทางด้าน YouTube มาให้ FC ได้ฟังเผื่อใครในอนาคตมีช่อง YouTube ลงเพลงลงคลิปอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะได้นำความรู้เนี่ยไปใช้เรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยเกิดขึ้นกับป้าแตนนะป้าแตนซึ่งผมได้ติด FC ไว้ก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวผมไปถามป้าแตนว่าเอ๊ะป้าแตนมีคนมาแจ้งป้าแตนเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ไปถามแต่ผมไปถามมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังอันที่2คือเคสของลุงพันธ์ไทยบ้านนอกตอนนี้เหลือคลิปเดียวเป็นคลิปบอกว่าก่อนปิดช่องไลฟ์สุดท้ายไทยบ้านนอกเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะผมประเด็นที่1ในเรื่องลิขสิทธิ์ของป้าแตนที่ผมไปถามคือป้าก็ FC ฟังไว้นะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ต่างๆที่มาฟังน่าจะได้รับความรู้ด้วยใครที่เป็นมือใหม่นะครับมือใหม่ถ้าเป็นมือเก่าแล้วก็คงข้ามไปเลยคือป้าแตนเนี่ยบอกว่าคลิปที่เป็นเพลงที่ไม่มีเสียงร้องเข้าไปเนี่ยมีการถูกอ้างถึงความเป็นเจ้าของอยู่ในท่อนหนึ่งนะครับแต่ว่าบ้านเราภาษาพวกเราเนี่ยก็จะเรียกว่าถูกอ้างลิขสิทธิ์แต่จริงๆแล้วมันจะดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันดูเกินไปกว่านั้นเกินไปนะครับความเป็นจริงอาจจะอยู่แค่อ้างความเป็นเจ้าของในแค่ท่อนบางท่อนของเพลงอย่างเช่นอินโทรหรือว่าตอนจบตอนฮุกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการบางทีมันซ้ำกันความเป็นลิขสิทธิ์ของเพลงเนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับว่าความเป็นลิขสิทธิ์ของเพลงเนี่ยคนที่ลงก่อนบนเผยแพร่บนโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยหรือว่าบทประพันธ์เนี่ยความเป็นเจ้าของคนที่ลงก่อนน่ะมันมีภาษีสูงอยู่แล้วแต่ใน YouTube นี่อีกเรื่องนึงนะครับบางทีคนที่ลงก่อนเมโลดี้แบบนี้แล้วคนที่มาลงซ้ำอีกรอบนึงเมโลดี้คล้ายกันเขาอาจจะอ้างความเป็นเจ้าของได้นะครับอ้างความเป็นเจ้าของได้เพราะว่ามันซ้ำกันผมเคยโดนนะ15วินี่ก็เคยโดนนะครับวิธีแก้คือส่วนมากแล้วจะเป็นเพลงเป็นคลิปที่เปิดมานานแล้วผมก็แค่ตัดเสียงตรงนั้นไปก็จบนะไม่ต้องไปโต้แย้งเพราะว่าไม่ใช่คลิปที่สำคัญอะไรมากไม่ใช่คลิปที่สำคัญกับที่เป็นประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้ที่มันต้องมีเราจะต้องใช้เวลาในการโต้แย้งแต่มันเป็นคลิปทั่วไปผมก็ไม่โต้แย้งก็แค่ปิดเสียงนั้นไปนะครับก็ป้าแตนบอกว่าโดนประมาณช่วงท่อนหนึ่งแต่หลังจากที่มีการใส่คำร้องเข้าไปหลังจากนั้นก็ไม่เห็นไม่ปรากฏขึ้นมานะครับก็ไม่รู้ว่าที่ไม่ปรากฏอาจจะเพราะยังไม่ได้เช็คเจอหรือเปล่าหรือว่ายังไงอาจจะต้องรอเวลาก่อนนะครับต้องรอเวลาก่อนบางทีมันก็เป็นจังหวะครับ FC บางทีบางคลิปบางเพลงเนี่ยปล่อยมาเป็น2ปีละถึงเพิ่งเด้งขึ้นมาก็มีนะครับบางคนใช้เพลงเดียวกันถูกเด้งก่อนก็มีนะครับเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนเลยก็มีอันนั้นก็เป็นของป้าแตนนะครับในเคสของป้าแตนก็คือมีการอ้างความเป็นเจ้าของในบางท่อนบางส่วนจริงแต่ว่าพอใส่คำร้องเข้าไปเป็นเสียงของป้าเนี่ยเข้าไปในบางครั้งเนี่ยลักษณะเมโลดี้อะไรมันอาจจะผิดเพี้ยนไปจากเดิมนิดๆหน่อยๆการที่อ้างของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่อ้างมาถึงก็ได้แต่ผมคิดว่าเมโลดี้บางทีมันมีซ้ำกันเนี่ยมันซ้ำกันได้นะครับซ้ำกันได้แล้วบางทีในบางครั้งมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ว่าอยู่ดีๆเขาเรียกว่าแอบอ้างก็มีแอบอ้างว่าเนี่ยเหมือนกันเห็นว่ายอดวิวเราเยอะเขาก็แอบอ้างมาก็มีนะครับก็มีโอเคนั่นคือเคสที่1ประเด็นที่1ของป้าแตนนะครับผมส่วนประเด็นที่2ของลุงพันธ์ไทยบ้านนอกนะครับช่องนี้
ทำไมถึงเกิดการลบคลิปแล้วก็ปิดช่องเหลือไลฟ์สุดท้ายเมื่อวานผมได้เข้าไปพูดคุยและสอบถามก่อนนั้นผมได้คุยกันทางโทรศัพท์ก็ได้อย่างคลิปล่าสุดที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละว่าเกิดอะไรบ้าง1 2 3 4แต่เมื่อวานเนี่ยได้เข้าไปดูอีเมลจริงๆว่าผมอยากเห็นอีเมลหลวงพี่พันผมอยากเห็นอีเมลว่าเขาส่งมาแบบไหนปรากฏว่าเขาส่งมาเนี่ยเป็นอย่างหลวงพี่พันน่ะพูดจริงๆครับผมคือมีการแจ้งเตือนมาบอกว่าเหมือนกับว่าช่องของไทยบ้านนอกเนี่ยมีการดูที่ไม่ปกติอยู่คือมีการเปิดคลิปเนี่ยวนซ้ำนะวนซ้ำวนซ้ำเรื่อยๆวนซ้ำเรื่อยๆวนซ้ำเรื่อยๆแล้วก็สัดส่วนของการดูวนซ้ำเนี่ยก็ถือว่าเยอะสูงเขาเช็คให้เพราะว่าหลวงพี่พันเนี่ยได้เข้าไปสอบถามทาง YouTube เขาก็ลิสต์มาเป็นข้อๆให้แล้วมีข้อนึงที่สำคัญคือช่องมีการเปิดคลิปวนซ้ำเยอะแล้วเกิดอะไรขึ้น YouTube เขาก็เลยทำการตัดเงินที่มีความผิดปกติในเรื่องยอดวิวกลับไปให้ผู้ที่ลงโฆษณา FC ครับใน YouTube เนี่ยจะมี YouTube เป็นเจ้าของใช่ไหมครับแล้วก็มีคนลงโฆษณาแล้วก็มียูทูบเบอร์คนที่เป็นเจ้าของโฆษณาก็คือเวลาเราเข้าไปปุ๊บก็จะมีโฆษณานั่นแหละคนนั้นแหละคือคนที่หล่อเลี้ยงพวกเรานะครับปรากฏว่าในช่องของลุงพันธ์ไทยบ้านนอกมีการเปิดคลิปแบบวนซ้ำแล้วก็ไม่ปกติอยู่เยอะพอสมควรทำให้เขาคืนเงินบางส่วนเนี่ยก็ไม่บางส่วนนะประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ FC 10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคืนไปให้กับคนที่ลงโฆษณาแต่ถ้าถามว่ามีปัญหามากไหมก็จริงๆแล้วยังทำได้ปกติลงคลิปอะไรได้ปกตินะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาคืนเงินไปแล้วก็คือจบไม่มีอะไรเป็นเหมือนระบบของ YouTube ที่เขาจะเช็คว่าเอ๊ะการดูแบบนี้เนี่ยมันเป็นการดูปกติหรือเปล่าคุณใช้โปรแกรมในการเปิดคลิปหรือเปล่าคุณเปิดเครื่องวนซ้ำหรือเปล่าทำให้คนลงโฆษณาถ้า FC นึกไม่ออกนึกแบบนี้ครับเรามีใบปลิว100แผ่นเราจ้างให้เด็กเนี่ยไปแจกให้หน่อยเด็กก็เลยเดินไปแล้วก็เอาใบปลิวเนี่ยแทนที่จะแจกบ้านละ1ใบบ้านละ1ใบบ้านละ1ใบแต่เอา10บ้านเดียวเอา50ใบแล้ววางไว้ที่บ้านทำให้คนที่โฆษณาเนี่ยทำให้เราที่จ่ายค่าแจกใบปลิวเนี่ยมันได้ผลกลับมาไม่เต็มประสิทธิภาพและก็ไม่ยุติธรรมดังนั้นเงินในส่วนเนี้ยเขาก็เลยคืนกลับมานะครับถามว่ามีผลอะไรกับช่องไหมก็คงไม่มีเพราะว่าก็คงมีบางคนที่เป็น FC นี่แหละอาจจะเปิดคลิปให้แบบเปิดวนทั้งวันอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เครดิตของช่องนะครับเครดิตของช่องเนี่ยมันมีปัญหาเวลาลงคลิปอะไรเขาก็ไม่อยากจะลงโฆษณาด้วยเพราะว่าอาจจะมีประวัตินะครับอันนี้คือประเด็นนะครับของพี่พันธ์ไทยบ้านนอกสาเหตุที่เหลือแค่คลิปเดียวพี่พันธ์ก็เลยบอกว่าถามเขาว่าแล้วจะทำยังไงดีแกก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้ละกันก็เลยทำการปิดช่องนี้ไปแล้วก็อาจจะมีช่องใหม่อันนี้คือความคิดแกในตอนนั้นนะคือเนื่องจากว่าช่องเกิดเครดิตที่ไม่ดีแล้วนะครับตามความคิดของหลวงพี่พันนะครับผมช่องเนี่ยเมื่อเครดิตมันไม่ดีเขาไม่อยากลงโฆษณากับเราบางทีเราลงคลิปไปแล้วYouTube ก็ไม่พยายามที่จะแนะนำช่องเราให้คนอื่นดูเพราะว่ากลัวว่าช่องเราเนี่ยเครดิตไม่ดีแล้วอาจจะไปทำการเขาเรียกว่าปั่นยอดวิวหลวงพี่พันธ์ก็เลยทำการ
ปิดช่องแล้วก็เหมือนจะเปิดช่องใหม่นะเปิดช่องใหม่ขึ้นมาก็ก็จะประมาณนี้นะครับพี่ซีแล้วก็รายได้ที่เกิดขึ้นในเดือนก่อนเนี่ยก็ก่อนก็ถือว่าก็จะลดลงนะครับก็จะลดลงสำหรับใครที่เป็น YouTube นะครับเป็น YouTube แล้วอาจจะมีจดหมายเข้ามาแจ้งว่าช่องของท่านมีการดูที่ผิดปกติแล้วก็มีการปรับปรุงรายได้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าช่องอาจจะไม่ได้โดนปิดหรอกไม่ได้โดนปิดแต่เพียงแต่ว่าจะมีการปรับรายได้แล้วก็รายได้บางส่วนที่เราเคยได้อย่างเช่น10,000 บาทอาจจะเหลือ8,000อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลดไปก็คือให้จำได้ว่าตรงส่วนที่มันเกินไปเนี่ยส่วนที่มันหายไปเนี่ยคือเขาอาจจะส่งกลับคืนไปที่ผู้ลงโฆษณานะครับก็ยูทูบเบอร์ทั้งหลายแหละนะผมทุกคนก็จะถูกตรวจสอบแบบนี้ทุกคนครับจริงๆระบบนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่มีมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วนะผมมีมาโดยปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอนานๆเจอทีอาจจะด้วยความที่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีแพลตฟอร์มโซเชียลเยอะมาก FC มีทั้งตอมีทั้งแพลตฟอร์มสีฟ้านะครับหลายๆแพลตฟอร์มแข่งขันกันแล้วด้วยความที่ว่าเราต้องให้ผู้ที่ลงโฆษณาเนี่ยได้รับความเป็นธรรมกับเม็ดเงินที่เขาลงมานะครับ YouTube ก็ต้องทำการตรวจสอบเข้มงวดมากขึ้นเพื่อที่จะให้คนที่ลงโฆษณาเนี่ยรู้สึกว่าได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาเนี่ยเยอะจากเมื่อก่อนเนี่ยความแข่งขันน้อยนะครับความเข้มข้นเข้มงวดในเรื่องนี้อาจจะอยู่ในระดับหนึ่งแต่พอมาตอนเนี้ยคือการแข่งขันทางด้านโซเชียลเนี่ยเยอะขึ้นหลายๆอย่างความเข้มงวดก็จะมากขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ2เคสคือเคสของป้าเรื่องการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในบางท่อนของวิดีโอกับเคสของลุงพันธ์ไทบานอกทำไมถึงได้มีไลฟ์สดสุดท้ายก่อนปิดช่องเพราะว่าอาจจะมีความเชื่อว่าเรื่องเกี่ยวกับเครดิตของช่องมันไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยลงคลิปอะไรไปคนก็อาจจะไม่มีการแนะนำพอไม่แนะนำคนก็ไม่ดูนะครับเพราะเขาอาจจะคิดว่าพอลงไปปุ๊บอาจจะมีการบางคนไปเปิดวนซ้ำเป็นการปั่นวิวปั่นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือความเห็นส่วนตัวนะครับ FC ก็จะประมาณนี้แต่ว่าก็ได้เข้าไปดูอีเมลของหลวงพี่พันธ์เมื่อวานแล้วก็มีเป็นจดหมายคุยกันจริงๆแล้วเขาก็ให้ข้อมูลมาตามนี้เขาก็บอกว่าก็ลงคลิปได้ปกตินะคะอะไรประมาณนี้แต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่ากลัวในเรื่องเครดิตของช่องอาจจะน้อยลงไปก็ได้เครดิตของช่องเนี่ยสำคัญนะครับ FC สำคัญมากบางคนอาจจะบอกว่าเครดิตของช่องเนี่ยฉันก็ลงไปตามปกติวิวก็ได้ปกติแต่ถ้าว่าเราลงคลิปที่เป็นกระแสน่ะมันอาจจะขึ้นสูงก็จริงอยู่แต่พอว่าลงคลิปปกติธรรมดาทั่วไปทำไมมันไม่มีคน เข้ามาดูแบบหายปุ๊บไปเลยเปลี่ยนไปอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าYouTube เขาจะมีเครดิตคะแนนให้กับช่องต่างๆอยู่ถ้าหากว่าเราทำผิดกฎบ่อยๆทำอะไรไม่ถูกต้องบ่อยๆเนี่ยคะแนนของช่องเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะก็จะน้อยลงการแนะนำเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะแนะนำนอกจากว่าคุณมีคลิปเด็ดจริงๆคลิปที่คนน่ะไม่ต้องแนะนำเขาก็เข้ามาดูไม่ต้องแนะนำเขาก็เข้ามาดูอย่างนั้นน่ะก็คือไม่เกี่ยวแต่ถ้าจะรอให้ YouTube แนะนำช่องก็ต้องมีเครดิตที่ดีไม่ทำผิดกฎไม่อะไรประมาณนี้ถ้าโดนผิดกฎโดนอะไรบ้างบางอย่างที่เขาจะมีระเบียบของเขาอยู่ก็จะทำให้ถูกเขาเรียกว่าปิดกั้นการมองเห็นนะครับถูกปิดกั้นการมองเห็นโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยสำหรับใครที่อยากจะทำ YouTube หรือว่าเป็น YouTube มือใหม่เรื่องพวกนี้อาจจะยังไม่เคยมีใครพูดให้ฟังก็เล่าสู่กันฟังอ๋อถ้าใครเป็นช่อง YouTube มือใหม่นะครับมือใหม่เลยเพิ่งเปิดช่อง
แนะนำว่าอย่าเปิดคลิปตัวเองซ้ำๆวนๆนะ FC อันนั้นอาจจะเข้าเคสคือโดนปิดได้เพราะว่าสัดส่วนของการดูคลิปเนี่ยมันอาจจะเยอะอย่างเช่นช่องเราเพิ่งเปิดใหม่แล้ว100วิวเกิดมาจากมือถือของเราเอง70วิวอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงสูงในการโดนปิดช่องหรือไม่ก็โดนปิดกั้นการมองเห็นแบบถาวรนะครับผมคิดว่านะครับผมคิดว่าเพราะว่าเวลาที่เราใช้มือถือดูคลิปต่างๆเนี่ยมันจะบอกไปด้วยว่าใช้มือถือรหัสอะไรมันบอกนะ FC ใช้มือถือรหัสอะไรในการดูคลิปมันจะบอกมือถือเครื่องนี้กดคลิกโฆษณาอะไรประมาณนี้มันจะบอกหมดถ้าเป็นมือถือตัวเดิมๆซ้ำๆของตัวเองถ่ายคลิปตัวเองแล้วดูยอดวิวตัวเองซ้ำๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันดูได้นะครับมันดูได้ Google YouTube เนี่ยเขาฉลาดครับเขาฉลาดระบบเขาดีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะงงกันนะครับ Made in Story สวัสดีครับ